ธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ว่ากำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเวลานี้ทุกที่ทุกแห่งหนทุกตำบลทุกจังหวัดอำเภอเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีวันที่27กรกฎาคมวันที่27เดือนกรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันนี้เดือน10เดือน10หนที่2ออก10ค่ำญาติโยมทั้งหลายเดือน10ออก10ค่ำโอตามโหราศาสตร์โบราณบ้านเมืองของคนเมืองเฮา วันนี้เพิ่นถือว่าเป็นวันลมหลวงไอ้ลูกนี่เดือนใดถ้าขึ้นก็ดีแลมก็ดี ตรงกับเดือนเนาะอย่างเดือน10เดือน10เดือน10ออก10ค่ำเนี่ยมัน12อย่างลูกหรือว่าเดือน9ออก9ค่ำนั่นนี่เปิ้นว่าลมหลวงเดือน3ออก3ค่ำนั่นนี่ลมหลวง ลมหลวงนี่ตามความเชื่อถือที่เปิ้นถือกันมาก็คือว่าถ้าไปตัดเสวันลมหลวงแล้วมันบ่ดีอะเนาะแต่ว่าถ้าเฮาไปเปิ้นมีสองแง่สองมุมอยู่นะสองด้านสองมุมถ้าดีก็ดีที่สุดนี่ถ้าบดีก็คือบดีที่สุดเนี่ยเพิ่งกระทือกันอยู่ที่มันก็จะอยู่ที่ภูมิปัญญาเนาะของแต่ละคนแต่ละคนแล้วแต่ว่าใครจะมีความเจืออย่างใดถ้ามีความเจือในด้านรักทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแท้จริงก้าวเข้าข่ายของอริยบุคคลแล้วความเจือสเพเหระมุนีเพิ่งกระตัดออกไปตัดออกไปจะเจืออันยังก็ต้องเจือกรรมเจือกรรมของการกระทำของตัวเองถ้าทำดีแล้วมันก็ตึงดีนี่ถ้าทำบัดดีแล้วมันก็ตึงบัดดีจะลมหลวงลมน้อยลมเล็กอะไรยังก็แล้วแต่ถ้าทำดีแล้วมันก็ดีนี่
แต่ถ้าหาว่าทำบ่ดีแล้วจะเป็นลมหลวงลมน้อยลมเล็กหรือบ่ลมสักอย่างมันก็ตึงบ่ดีตามคติของความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสเจ้าวันนี้ก็ถือโอกาสเจริญสุขเจริญพรสวัสดีญาติโยมพุทธศาสนิกชนหรือว่าที่เป็นศาสนิกชนอื่นเกิดฟังแล้วมาตัดใส่พอดีโอ้จะลองฟังพอเหรอแหมมีเหมือนกันลูกศาสนิกชนอื่นเขาฟังเอาปัญญาฟังเอาแนวความคิดส่วนจะเชื่อบ่เชื่อจะเนี่ยตามบ่เนี่ยตามนำก็ทำกรรมหนึ่งทุลุงก็ฟังลูกอิสลามก็ฟังคริสต์ก็ฟังคือฟังเพื่อการศึกษาบ่ใช่ว่าอันนั้นมันศาสนานั่นศาสนาทุกศาสนาเปิ่นมีศาสดาคือมีผู้สั่งผู้สอนฟังแต่ความจะเชื่อหรือบ่เชื่อนั่นมันก็ธรรมะมันเป็นสากลญาติโยมทั้งหลายความดีและความบ่ดีมันเป็นสากลเหมือนกับไฟเป็นสากลเหมือนกับน้ำเป็นสากลสากลนี่ก็คือทั่วๆไปอะเนาะบ่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นของหมอนั่นของหมอนี่มันเป็นสากลอย่างกับไฟเนี่ยเป็นว่ามันร้อนความสากลความเป็นกลางของมันก็คือมันร้อนความเป็นหน้าที่ของมันก็คือมันร้อนคุณสมบัติของมันก็คือมันร้อนเนาะแล้วถ้าเขาเป็นเจ้าพุทธเขาไปยุบไฟมันร้อนก็มันก็ร้อนนะถ้าเป็นเจ้าคริสต์เหรอไปยุกไฟมันห้อนก็มันก็ห้อนนะเนาะนี่ถ้าเป็นเจ้าอิสลามเนาะไปยุกไฟมันห้อนก็มันก็ห้อนนะเนาะธรรมะก็เหมือนกันบอกว่าศาสนาใดถ้าเป็นไปเพื่อลดละเลิกความชั่วแล้วก็เพิ่มเติมเสริมสร้างคุณงามความดีก็เป็นสากลพระจะอ่านเขาจะฟังได้เขาก็ฟังได้ทุกศาสนาเขาก็คัดเลือกเอาสิ่งที่ดีๆที่มันมีประโยชน์ฟังแล้ว บางทีเขาบ่เข้าใจแต่เขาไปฟังธรรมศาสนาหนึ่งที่เพื่อนอธิบายเกิดความเข้าใจขึ้นมาก็เอามาประยุกต์ปรับปรุงกันอนุมานเข้าหากันก็แจ้กันได้เพราะมันเป็นสากลบ่จำกัดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งคุณงามความดีและคุณบ่งามความบ่ดีเป็นสากลสิ่งใดที่เพิ่นบอกเพิ่นชี้แนะไม่ดีบางทีเฮาบ่ได้ฟังจากศาสนาของเฮาอาจจะได้ไปฟังจากศาสนาอื่นเฮาก็เอามาประยุกต์ปรับปรุงบ่ใช่ว่าเพิ่นบ่เคยสอนเพิ่นเคยสอนแต่เฮายังเฮาบ่ปะตัวอีบ่ได้แต่เฮาไปปะในที่อื่นเฮาก็เอามาประยุก
เอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเจ้าทุกเจ้าของวันพระฤหัสญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายก็จะได้คติเตือนใจที่ว่าลูกเจ้ามาเฮาใจน้ำทำล่างใจเฮามาใจน้ำใสใสล่างหน้าล่างเนื้อล่างตัวโดยน้ำใสล่างจิตล่างใจล่างความคิดล่างความหู้สึกโดยน้ำแห่งพระธรรมจะได้จากที่ไหนก็ได้จากการฟังการอ่านการพอเพราะว่าเขาสามารถปฏิบัติธรรมหรือว่าเอาพระธรรมนี้เข้ามาได้ทั้งหกช่องหกหูด้วยกันในตัวของเขานี่ตัวของเขานี่มีประตูอยู่หกประตูมีหน้าต่างอยู่หกหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างต่างหนึ่งก็คือเข้ามาทางตาสิ่งใดที่เข้ามาทางตาพิจารณาพิจารณาตรงดูแล้วโอ้มันดีเขาก็เอาความดีอันนั้นมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเขาให้ออกไปก็เป็นการใช้น้ำพระธรรมล้างจิตล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอมตะธรรมเปิ่นเทศเทศนาไว้โอ้เมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ได้ลองพิจารณาพอให้ดีเถอะอย่างที่ทุลุงจังเคยเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยเนาะว่าถ้าเฮาอยากจะได้ดีเฮาอยากจะได้อันใดเฮาก็สร้างสาเหตุของอันนั้นเขาอยากจะได้ดีเขาก็มันสร้างพลังสร้างพลังที่มันจะสร้างที่มันจะทำให้เกิดความดีเขาอยากจะงามเขาก็สร้างพลังสร้างสาเหตุที่จะทำให้เกิดความงามความดีกับความงามมันมากู้กันมันถึงจะเป็นดับเบิลดีถ้ามีกาดดีมันบ่งามมันก็กระด้างเนาะมันบ่เรียบมันบ่มันกระด้างแต่ถ้ามีกาดงามขาดความดีอันนี้ซ้ำไปใหญ่ซ้ำไปใหญ่อะมันจะไล่กว่าที่มีดีแล้วบางงามดีแล้วบางงามยังแค่น้อยหรอกมันดีอ่ะแต่มันบางงามเนี่ยแต่ถ้ามันงามแล้วมันบ่ดีนี่ก็ถ้ามันขาดงามแต่มันขาดความดีมันก็งามบ่แต่อย่างคนงามเห็นเนาะคนงามสัตว์งามสมาร์ทหมูหมาแมวงามแต่มันขี้สวกเอ้าแมวตัวนี้เหมาะขนาดโอ้สุนัขตัวนี้งามงามเลยนะเราไปลูบหัวมันหนังก็ใส่เนี่ยโหงามแต่
ขี้สวกนี่บดีจะไปเจ็บกับมันหรือนี่นี่มันก็ความงามขาดความดีคนงามขาดความดีเหรองามพอตาก็งามพอกิ้วก็งามพอหูก็งามพอหูดังก็งามพอปากก็งามพอคิ้วก็งามเออพออันยังอันยังก็เป็นดูงามไปหมดผมก็งามเนื้อตัวผิวพรรณองค์พระลักษณะงามเนี่ยแต่เวลาฟังเขาอู้กันแล้วบ่มีกาติชินนินทาเล่าหน้าจ๋าขวัญหมอนั่นหมอนี่เผลอๆขาดสติใครแจ้งก็แจ้งใครด่าก็ด่าปากเจ็บปากสวกปากบ่มีสับปะรดโอ้ความงามที่เคยมีอยู่หั่น 100% เนี่ยเหลือลงสักตะเฮือน่ะมาถึงกึ่งอ่ะเออกล้าแสดงออกตั้งวจีกรรมนะความงามออกมาตั้งวาจาแล้วนี่โอ้มันลบความงามอย่างอื่นด้วยนะเออมันปิดเลยอ่ะนี่ความไอ้ความงามขาดความดีเนาะความงามขาดความดีความงามที่บ่มีคุณธรรมก็เลยกลายเป็นมางามไปแฮะกลายเป็นงามก็งะไปแฮะพยานต้องมันฝึกหัดเฮาอยากได้ดีอยากได้ของดีอยากได้สิ่งดีอยากจะมีของดีอยากจะมีสิ่งที่ดีดีไหวกับตนกับตัวกับบ้านกับจองก็ต้องสร้างพลังเฮาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะไปดูดเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาทุลุงเคยว่าเหมือนกับแม่เล็กมันจะดูดเอาเล็กเข้ามาสิ่งที่บ่ใช่เล็กมันบ่ดูดเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนตนตัวฝึกฝนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มีความดีนักก็จะเสริมสร้างพลังสร้างพลังแห่งความดีมันก็จะไปดูดเอาสิ่งดีทั้งหลายในที่นี้มันก็มาจากคนเนาะเออมาจากคนก็คือคนดีๆที่จะเข้ามาแอลหาเฮามาคบหาสมาคมกับเฮาจะมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเฮาก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีคนมีศีลคนมีธรรมคนมีประโยชน์ที่เฮาใครได้เฮาอยากได้สิ่งใดเขาสร้างพลังสาเหตุของสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในตัวในใจของเขาให้มันนักการสร้างพลังนี่เป็นเรียกว่ามีพละพละก็คือกำลังเป็นมีวิธีสร้างอันดับแรกก็คือมีศรัทธาสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นด้วยคำต่างหากเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในกรรมอู้เชื่อมั่นในการกระทำ
มีความเจือเฮาเจือว่าเฮาเนี่ยได้เฮาทําได้เฮาเจือว่าเฮานี่มีความดีเพียงพอที่จะสามารถที่จะดึงดูดเอาคนดีที่จะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเฮาสร้างกำลังจิตกำลังใจก็คือกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นความเชื่อในตัวเองญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้ยินจากที่อื่นมาละเนาะจากท่านพระคุณเจ้ารูปอื่นเปิ่นอธิบายมีศรัทธามีปัญญาคอยกำกับศรัทธานั่นตัวความเชื่อบางทีเขาก็เชื่อแบบงมงายถ้าเชื่อแบบงมงายความเชื่อของเขาก็ไปในทางที่บ่ดีแหละการใช้ปัญญาควบคู่กับศรัทธาความเชื่อเอาความเชื่อเดิมมีที่มีพื้นฐานเขาเคยเชื่ออย่างอี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาละมาถึงเวลานี้เขาสมควรจะใช้สติปัญญาไตรตรองพิจารณาดูความเชื่อที่เขามีอยู่นั่นว่ามันมีแนวโน้มไปในทางที่เกิดประโยชน์สร้างสรรค์หรือว่าจะเป็นแนวโน้มไปในทางที่ทำลายคือล่มจมคือหัวปักหัวปั๊มไปในทางเลวร้ายก็ต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาไตรตรองให้ดีในความเชื่อเหล่านั้นความเชื่อนี่เป็นสร้างพลังนะถ้ามีความเชื่อนะมันจะเป็นพลังอันหนึ่งที่อยู่ในตัวในใจของเราก็ยังว่าในเมื่อมันมีพลังแล้วมันก็สามารถที่จะดูดเป็นแรงดึงดูดในสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีเข้ามาได้อย่างที่ได้เข้ารายการใหม่ๆว่าวันนี้เป็นวันเดือน10ออก10ค่ำนั่นแหละเป็นว่าเป็นวันลมหลวงตามทางโหราศาสตร์คติความเชื่อของคนทั่วไปเพิ่นก็บอกว่าถ้าวันลมหลวงเนี่ยมันเป็นวันบัดดีวันจมวันลมมันจะลมหลวงแต่ทุลุงซ้ําก็เชื่อเหมือนกันนะเชื่อด้วยเปิ่นแต่ทุลุงมาว่าวันลมหลวงเนี่ยถ้าเราทำดีเราจะดีที่สุดจะดีที่สุด พ่อจะได้พ่อความเชื่อมีว่าถ้าวันลมหลวงนี่ทะยะบดีส่วนมากแล้วเป็นจะถือไปในเรื่องของตั้งบดีแต่เราก็มาพลิกเอาวันลมหลวงเนี่ยเป็นวันดีที่สุดอย่างในวันนี้ถ้าไผไปทำคุณงามความดีไปสร้างประโยชน์ทำบุญทำกุศลเขาก็จะได้ดีได้ดีไปกับเปิ่นนะนี่ของหมู่เฮาทั้งหลายลองพินิจพิจารณาว่าการที่เฮาจะเชื่อสิ่งใดเฮาก็ลองไตรตรองดูว่าความเชื่ออันนั้นมันเกิดประโยชน์หรือว่ามันให้โทษถ้ามันเกิดประโยชน์มีคุณมีค่าต่อตัวเฮาใจเฮาเฮาก็ยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาดูโดยการใช้
สติปัญญาควบคู่กับความเชื่อมันจะได้บังงมงายมันจะได้บังงมงายบางทีความเชื่อขอนะมันเกิดความงมงายได้นะเพราะคนเชื่อง่ายก็คือคนหูเบาอะญาติโยมทั้งหลายคนหูเบานี่เสียหายไปนักต่อนักแล้วนะหูเบาเชื่อง่ายที่จริงมันความเชื่อนี่มันเป็นพละเป็นกำลังอย่างหนึ่งอะเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันก็เป็นกำลังเฮาเมกำลังจิตกำลังใจที่จะเนี่ยอันยังทำอันยังลงไปถ้าเฮาเชื่อมั่นถ้าเฮาว่าเฮาเนี่ยได้ก็เฮาก็สร้างศรัทธาเฮาชื่อว่าเฮาได้สร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองยังสมมติว่าอู้ง่ายอย่างตุลุงกำลังอู้อยู่เดียวเนี่ยตุลุงเจือเลยเจือมั่นเลยว่าที่ตุลุงอู้ออกไปนี่มาได้อู้นอกลู่นอกทางอู้ในลู่ในทางอู้ในลักธรรมที่เปิ่นได้รวบรวมไว้แล้วเป็นประโยชน์คือคุณคือข้าแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำไปเอาฝึกหัดเอาไปใช้ไปพิจารณาในเมื่อเจือแล้วก็ต้องพิจารณาคือท่องแท้เป็นการสร้างกำลังให้แก่ตัวเองกำลังจิตกำลังใจกำลังกายเกิดจากความเจือถ้าเฮาบ่เชื่อมั่นเฮาบ่มีศรัทธาในตัวเองบ่มีศรัทธาในกรรมกึดบ่มีศรัทธาในอย่างในแนวอุดมคติของเฮาแล้วเฮาก็บ่มั่นใจเมื่อบ่มีความมั่นใจโดยขาดปัญญาที่จะไตรตรองว่าเขาเจือมาอย่างนี้เขาเห็นมาอย่างนี้เขาหู้อย่างนี้หู้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วเอามาลองพอแล้วมันได้ผลแล้วอันนั้นน่ะปัญญาเมื่อเกิดขึ้นของมันเองแล้วเขาก็มั่นใจได้เรียกว่าเขามีศรัทธามีความเชื่อในตัวเองมีความเชื่อในภูมิปัญญามีความเชื่อในสติปัญญาแล้วก็ปัญญากับศรัทธาควบคู่กันเชื่อมาแล้วก็ต้องไตร่ตรองแต่ก็บ่แต่เดือน10แฮม10ค่ําเดือน9แฮม9ค่ําเดือน9ออก9ค่ําเพิ่นว่ามันลมหลวงว่ะลมแต่กะก็ลมแต่ลมอย่างไรถ้าเฮาเนี่ยดีมันจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าบ่ใช่วันลมหลวงเนาะถ้าเฮาไปเนี่ยดีมันก็ดีที่สุดวันนั้นก็เป็นวันลมหลวงของเฮาเหมือนกันเฮาทำดีทำบุญเฮาก็ได้บุญเอาไปทำบาปวันนั้นมันก็ลมไปในทางบาปพุ่นก็ลมหลวงเหมือนกันอันนั้นเปิ่นบ่มีถ้าเป็นวันทั่วๆไปเนี่ยมันบ่มีพิเศษเนาะมันบ่มีพิเศษให้ได้กึดอีกอ่ะให้ได้เป็นเงื่อนมาเป็นเงื่อนเอามาคึดถ้ามันมีพิเศษมันจะได้เป็นเงื่อนเอามาคึดเพิ่มพลังศรัทธาขึ้นมาอย่างวันอย่างก็ติดตั้งใต้บนถือกันวันเสาร์5นี่ วันเสาร์5ก็
ถือว่าวันเสาร์ห้าเป็นวันดีเนี่ยเนาะเสาร์ห้าก็คือวันเสาร์เดือนห้าหรือว่าวันเสาร์ออกห้าค่ำแฮมห้าค่ำอย่างนี้ก็เรียกว่าวันเสาร์ห้ามันหายากลูกมันเมื่อนานนานมันจะปะเตื่ออย่างนี้ก็เอาความพิเศษของมันอันนั้นมาเป็นจุดประกายจุดประกายสร้างศรัทธาขึ้นมาในเมื่อเป็นจุดประกายสร้างศรัทธาขึ้นมาอย่างนี้เขาก็แต่กะหาเพราะแต่กะหาเนี่ยตอนที่แต่กะหาเนี่ยคือการใช้ปัญญาละใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองดูเลยถ้ามันแต่มันจริงมันมีเหตุมีผลในตัวของมันเองศรัทธากับปัญญาก็ควบคู่กันไปอันนี้เป็นการสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นในตัวของเขาถ้าเขามีความเชื่อในทางที่ดีแล้วเขาก็มีปัญญาไตรตรองแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเชื่อนั่นด้วยสติปัญญาอันลึกแหลบสุขุมานของเขาเองก็จะเป็นการสร้างพลังงานของการดึงดูดถ้าเขาไปสร้างถ้าเขามีความเชื่อมีปัญญาไปสร้างในสิ่งที่บ่ดีมันก็จะเป็นพลังงานอันบ่ดีอยู่ในตัวในใจของเขาเมื่อเขาไปสร้างพลังงานที่มันบ่ดีในตัวในใจของเขานักๆสะสมไว้อบไว้บ่มไว้รักษาไว้มันก็จะมีพลังงานที่จะดูดเอาสิ่งบ่ดีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเขาอยู่ตลอดเขาจะหันได้ว่าคนบางคนบ่เชื่อในเรื่องลักของทางพระพุทธศาสนาบ่เชื่อในลักของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เขาก็จะทำตามสิ่งที่เขาต้องการถ้าทำไปในทางที่บ่ดีเขาก็สะสมพลังงานของความบ่ดีไปทีๆมิตรสหายที่เข้าไปหาเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนประเภทนั้นการกระทำกรรมที่อู้ของเขาก็จะแสดงออกในทางนั้นเพราะเขามีพลังงานอย่างนั้นอยู่ในตัวของเขาหมู่เฮาทั้งหลายพุทธศาสนิกชนเขาสร้างคุณงามความดีด้วยกันเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีการสำรวมกายสำรวมวาจาระมัดระวังกรรมอู้กรรมจ๋าฝึกฝนอยู่อย่างนี้จนเกิดเป็นนิสัยก็เป็นนิสัยของคนดีนิสัยแห่งความดีมันก็ปรากฏขึ้นมันก็ไปดูดเอาคนดีๆเราลองสังเกตพอเวลาประกาศมีการมีงานวันนี้พรุ่งนี้เพิ่นจะมีงานอันนั้นที่ฮั่นอันนี้ที่นี่เฮาไปบ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ดีเฮาก็อยากจะไปเพราะเฮามีความดีมีพื้นฐานของคุณงามความดีอยู่แล้วไปคนเดียวบ่ม่วนก็จักชวนกันไปเป็นกูเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ5คน10คนก็ได้โลดตู้กันหนึ่งไปแล้วร่วมกันไปจะมีงานมีการอะไรยังก็แล้วแต่อย่างน้อยๆในกลุ่มเดียวกันในหมู่เดียวกันก็มีความดีอยู่แล้วเขาไปร่วมกับคนดีมันก็ม่วนอกม่วนใจในกลุ่มของฮอนั้นในหมู่ของฮอนั้นถ้าไผแสดงออกด้วยกัน
ที่ฉินนินทาเล่าขวัญคนนั่นคนนี่ถ้าเฮาชอบใจแสดงว่ามันมีพลังงานอย่างเดียวกันถึงคนที่เล่าถึงคนที่อู้ถ้าเขาอู้สิ่งที่บดีแล้วเฮาชอบใจเฮาไปเข้าไปร่วมด้วยเสริมขึ้นมาแถมแสดงว่าเฮามันมีน้ำพื้นน้ำเพน้ำจิตน้ำใจอย่างเดียวกันมันถึงเข้ากันได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปบางทีเฮาก็อาจจะเป็นคนชอบที่ฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอยู่นั่นแหละแต่พอได้ยินพอไปอู้กับคนแถมคนหนึ่งเปิดมีศีลมีธรรมมีการควบคุมจิตควบคุมใจบัดแสดงออกถึงจะกึดได้ถึงอยากจะอู้แต่ก็บ่อู้เก็บเงียบไว้ฟังเขาอย่างเดียวก็เกิดความประทับใจได้เหมือนกันว่าหมอกกันหมอนั่นน่ะมาก่อนนะมันเล่าขวัญเปิ้นนี่ที่หนึ่งเลยนะเข้าไปไหนแตกหันตึ้งตึ้งแต่ประเดี๋ยวนี้มันเก็บตัวเงียบมันบัดแสดงออกเฮาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวมันว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จากคนจากคนบ่ดีกลายมาเป็นคนดีขึ้นมาสามารถที่จะเข้ากับหมู่กับชุมที่เป็นน้ำเย็นๆได้อันนี้ก็ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เกิดมาจากศรัทธานั่นแหละความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในการสร้างความดีทำความดีอันนี้ศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายก็ลองพินิจพิจารณาดูสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำมีประโยชน์กับบ่มีประโยชน์คุณงามความดีทั้งหลายเป็นสิ่งที่เฮาฝึกได้ไม่ใช่ว่าเฮาถึงอย่างเอี้ยเฮาถึงเปลี่ยนถึงบ่ได้เฮาถึงอย่างเอี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเฮาเป็นอัตลักษณ์ของเฮาถ้าเฮาบ่ยอมปรับบ่ยอมเปลี่ยนเฮาก็จะเป็นคนอย่างเก่าอย่างเดิมในที่สุดถ้าเฮาไปตกอยู่ในห้องของความบ่ดีผลแห่งความบ่ดีต่างๆเหล่านั้นมันก็มาฮื้อผลแล้วก็มาเพ้อมาบ่นเฮาเนี่ยมันน่าเลยมันน่าจะมาเป็นตุ๊กมันน่าจะมีความทุกข์อกทุกข์ใจความทุกข์อกทุกข์ใจของเฮานี่อย่ามาขำอยู่นี่มายอมห่มมายอมหายบอกว่าเมื่อวันเมื่อคืนมีแต่ความทุกข์ความระทมความบ่หม่นอกบ่หม่นใจกรัดกร่อนอยู่กับจิตกับใจของเฮาอันนี้ก็เกิดจากการสั่งสมสะสมเอาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยไว้ในเนื้อในตัวในจิตในใจของเฮาตลอดเวลาบ่ยอมปล่อยบ่ยอมละแล้วก็มาบ่นว่าเฮานี่ยังมามีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำบากบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจอยู่ตลอดความบ่หม่วนอกบ่หม่วนใจเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเอาทำบัดเดี๋ยวนี้มันอาจจะบ่ได้บัดเดี๋ยวนี้ผลของมันอาจจะต้องรอเวลาบ่ว่าในฝ่ายของความดีหรือในฝ่ายของความบ่ดีแหละมันก็มีผลอยู่มันจะเฮือผลมันเฮือผลถ้ามันมีพลังงานหนักมันก็เฮือผลในระยะอันสั้นแต่ถ้ามันมีพลังงานเบา
มันก็จะต้องรออยู่การเนื้อผลของกรรมนี่เปิดกระถึงบอกไว้แล้วเนื้อผลตามกาลเนื้อผลตามเวลาเนื้อผลตามน้ำหนักถ้ามันเป็นกรรมที่เขาได้สั่งสมมาหนักมาหลายเนาะจนมีพลังงานเพียงพอมันก็จะแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้ามันกำลังมันบ่พอเตือมันก็แสดงออกบ่ได้นั่นแหละแต่ถ้ามันมีกำลังเพียงพอมันก็แสดงออกได้บุญกุศลเขาได้สร้างมาถ้ามันยังบ่นักพอเตือมันบ่ถึงจังหวะของมันเตือมันก็ยังบ่เฮือผลนั่นเองแต่จะไปพึ่งน้อยใจอย่าไปฟังเสียใจวันหนึ่งมันต้องได้ผลความบ่ดีก็เช่นเดียวกันอย่าประมาทอย่าสล่าใจว่าสิ่งที่เฮาทำบ่ดีในครั้งนี้อย่าไปคิดว่ามันไม่ให้ผลเพราะมันยังบ่ถึงเวลามันยังบ่ถึงเวลาความบ่ดีนั้นก็จึงยังบ่ฮื้อผลเตื้อพระพุทธองค์ได้ทัดไว้ว่าคนโง่ทำบาปอยู่ไม่รู้สึกตัวคิดว่าบาปนั้นไม่มีผลต่อเมื่อได้บาปมันฮื้อผลแล้วจึงมาเกิดได้ว่าที่เขาทำนั่นมันบัดดีเนาะมันก็สายไปแล้วเขาพอได้รับผลของมันแล้วล่ะเขาพอกินเข้าไปพูดแล้วมันสายเกินไปที่จะแก้ไขไม่ได้มีอย่างเดียวคือทำใหม่ทำไมจะเอาไปแก้อันเก่ามันก็แก้บ่ได้อันเก่าก็คืออันเก่าย่าไปแล้วปืนถึงได้ตัดเป็นภาษาบาลีว่ากะตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเขาสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นในตัวในใจของเขาก็คือพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งคุณธรรมในเมื่อเขามีพลังงานแห่งคุณธรรมพลังงานแห่งความดีนักขึ้นพลังงานในตัวในใจของเขาเนี่ยจะไปดูดเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเข้ามาสู่บ้านสู่จองเข้ามาสู่หอสู่เฮือนความพลังงานแห่งความดีอยู่ในวิถีชีวิตของการกระทำและกรรมติอู้ของเฮานี้กรรมอู้ของเฮาจะมีพลังงานการกระทำของเฮาจะมีพลังงานถ้ามันมีพลังในทางไม่ดีมันก็จะดูดเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ตัวสู่ใจอยากจะแย่อยากจะทำแต่สิ่งที่บดีทั้งนั้นวันหนึ่งกึดกับบดีเพราะมันมีพลังงานที่บดีมันอยู่ในตัวในใจของเขาเจ้าวันนี้สิ่งละอันพันละน้อยนำมาฝากมาฟังกันว่าน้ำพระธรรมล้างจิตล้างใจน้ำเย็นน้ำใสล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวโดยดำเนินรายการโดยตุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้รับผิดชอบบริหารเวลาแห่งธรรมะกระจายไปบนพื้นภาคเหนือตอนบนและออนไลน์ไปทั่วประเทศทั่วโลก
ใครมาได้ยินได้ฟังก็ใส่ที่ไหนพี่น้องตั้งสหรัฐอเมริกาบัดเดี๋ยวนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนาะเลิกการเลิกงานมาแล้วก็บ้านเฮากำลังจะไปหน้าการหน้างานบ้านปืนก็พอเลิกจากการจากงานพี่เข้าบ้านเข้าจองฟังอยู่นอกมีหลายผู้หลายคนฟังอยู่กันตอนเจ้าวันนี้อ้าวตื่นตื่นตื่นจะมันยงห้องตื่นท่านท่านเจ้าละวันนี้วันนี้เป็นวันดีญาติโยมเนี่ยตุลุงก็ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวงานแห่งคุณงามความดีที่จะได้เอามาเสริมเพิ่มต่อก็คือว่าวันนี้วันที่27วันที่27วันนี้ที่27เดือนกรกฎาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญวันสำคัญของชาติเนาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวชิราลงกรเนาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันพรุ่งนี้วันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนวันคล้ายวันเกิดของเปิ่นการที่หมู่พระสงฆ์นิกรจะตอบสนองคุณงามความดีของพระองค์ท่านก็ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามช่วงนี้เป็นเทศกาลใกล้เข้าพรรษามีกิจกรรมอันสำคัญก็คือการรอเตียนพรรษาการตานเตียนพรรษาการแห่เตียนพรรษาตะวานี่ก็มีคณะนักเรียนคณะครูบาอาจารย์นักการพันลงตลอดจนถึงพุทธบริษัททั้งหลายโอ้ก็ปากันมาถวายเตียนพรรษาที่วัดม่อนจมพอนี่ก็หลายคณะหลายหมู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้ผู้ที่เพิ่นเดินทางมาจากตังไก่แม่อุ้ยแก้วก้อนแป้นพร้อมด้วยลูกหลานอันนี้เดินทางมาจากบ้านห้างต่ำตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้มาไข่หันหน้าตุลุงดอยมีคนเป็นคนอย่างใดไข่หันหน้าไข่หันตาตุลุงดอยเป็นคนจะไหนก็ตั้งอกตั้งใจขอลูกขอหลานมาส่งมาพระตุลุงดอยถวายเอาเตียนพรรษามาถวายด้วยก็แนะนำเมื่อไปหล่อเตียนพรรษาพร้อมกันนั้นแม่อุ้ยก็ได้ถวายจตุปัจจัยเป็นการนำกาไฟกาชำระนี่สูงร่วมกันสตาญาติโยมคณะนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมโอตะวันนี่เอาศิลปะวัฒนธรรมของการฟ้อนรำถวายเตียนมาจัดกิจกรรมบนวัดม่อนจมพอนี่ตะวันนี่บัดสบายมาได้ไปยื้อไปใจสักคำเข้ามาในห้องก็มาพักผ่อนเนี่ยก็ต้องขออภัยคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านกูประชานุเคราะห์ตะวานี่ก็เอาเตียนมาถวายคณะนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้าแล้วก็นักเรียนโรงเรียนที่ไหนแถมบ้านเด่นศาลาก็บ้านเด่นศาลาละอ่อนขอมาก็แนะนำให้ขอรอเตียนเพราะว่าที่วัดฮอดีได้ตั้งฐานรอเตียนไว้ตลอดปุ๊นะไปจนถึงวันเข้าภาษาแล้วปุ๊นะก่อยโบก่อยเตมันตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ไปทำกันกิจกรรมอันหนึ่งวันพรุ่งนี้ที่น่าที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องบ้านไก่ก็ดีบ้านใกล้ก็ดีเนาะ
ที่บ้านใกล้นี่ก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมของพี่น้องชนเผ่า อยู่บนดอยห่างไกลจากความเจริญแต่ก็มีจิตใจสูงส่งด้วยคุณธรรมและพุทธศาสนาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพี่น้องชนเผ่าชนเผ่ากะเรียงหรือว่าปะปะกะยอบ้านห้วยไร่บ้านห้วยไร่ตำบลน่าจะเป็นตำบลเวียงกับตำบลสันสลีอย่างนี้บ้านห้วยไร่ตำบลสันสลีกันเนาะเยี่ยงไปทั้งปุ่นแล้วนี่เพิ่งก็มีเป็นน้องเจ้าบ้านมีบ่นักบ่หลายบ่ถึงร้อยหลังคาน่ะแต่เพิ่นจะได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาแล้วก็ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์พระเจ้าแผ่นดินของเมืองไทยมีเพิ่นมีความสำนึกในผืนแผ่นดินที่ได้มาได้อาศัยอยู่พอจะอ่านวันพรุ่งนี้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเขาจะได้บ้านห้วยไร่บ้านห้วยไร่จะได้จัดกิจกรรมรอแห่เตียนพรรษาแล้วก็รวมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลไปตัวพี่น้องบนดอยปากันไปเอลเนอร์ พี่น้องแม่ปุ่นน้อยวันนั้นเขาปะกันแล้วเนาะเข้าไปแอวบ้านแม่ปุ่นหน่อยนี่กะตุลุงดอยนี่กะตุลุงดอยมีน้องบ้านห้อยแม่เดือห้อยแม่เดือนี่นะอยู่ในเขตตำบลเวียงมีโอกาสไปแอวหากันเนอห้อยแม่เดือห้อยหินลาดนอกหินลาดในไปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะวันพรุ่งนี้ที่บ้านห้วยไร่มันพูดจะเอาอาติมไปสัก 2-3 ก๊อกเนอะเอาอาติมไปกินแก้ห้อนเนาะตีบุญดอยวันที่28พรุ่งนี้มีกิจกรรมอันใดทำใกล้จะหมดเวลาได้ญาติโยมทั้งหลายประชาสัมพันธ์เนาะวันที่13วันที่13 อันนี้ก็ท่านพระคุณเจ้าหลายรูปหลายตนหลายองค์ก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเล่าขานเฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดอันนั้นก็คือกิจกรรมของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้จัดกิจกรรมโดยการนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดพระบาทอุดมแล้วก็วัดเหมือนอย่างห้วยงูในเนาะวัดห้วยงูในอำเภอฝางภาคเจ้าไปถวายที่วัดห้วยงูในแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมรับประทานอาหารมื้อเจ้ากันที่บ้านห้วยงูในฮั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเดินทางต่อมาที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอันนี้ก็มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเก้าเล่มเก้าวัดในจุดเดียวถวายเทียนพรรษาเก้าวัดในชุดเดียวต่างทีมงานเพิ่งก็ได้ไปสำรวจตรวจตาแล้วไปกันตะวาไปยื้อไปเตรียมงานเตรียมการไปปรึกษาหารือกับพระเดชพระคุณท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางตะวานี่ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมกันแล้วอันนี้ก็ห้องเอิญเชิญชวนเนอพี่น้อง
ศรัทธาญาติโยมต่างคลื่นสีขาวก็เฮาก็ได้สูญเสียบุคลากรไปถึงคนหนึ่งก็คือคุณพ่อวิรัตเอกหาเนาะวิรัตว่องเจริญหรือว่าโกติซึ่งเป็นแฟนของคุณโยมสีอ้วนว่องเจริญนะอันนี้เพิ่นเสียชีวิตไปละเราจะได้ทำการชาปนกิจศพในวันที่30เนอะภัยฮู้จักกับคุณแม่สีอ้วนว่องเจริญซึ่งเคยไปร่วมกิจกรรมของขึ้นสีขาวตลอดเปิ่นจะเสียศพสามีของเปิ่นในวันที่30มีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญเด้อตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านข้างวัดศรีสุพรรณทุกคืนมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมทำบุญด้วยกันเด้อศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายสำหรับเจ้าวันนี้ก็คงจะประชาสัมพันธ์ไว้เท่าอีก่อนเนาะตอนท้ายนี่ก็แถมน้อยวัดห้วยมะเดือจะมีการเทพื้นหน้าลานวัดภัยมีความศรัทธาจะเริ่มจัดร่วมเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์ก็ขอเชิญเด้อแต่คืนแล้วมีคนโยมอรุณจากกรุงเทพมหานครได้โอนสตางค์เข้ามา 2,000 บาทขออนุโมทนาสาธุเจ้าวันนี้ขออำลาไว้เพียงเท่านี้จัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสัพพโส